ธีรธรธีรเทพไม่ใช่ธีรเทพธีรศิลป์ธีรธรกลับมาติดทีมชาติหนุ่มคนหนึ่งด้วยคือความเป็นจริงแล้วนักฟุตบอลเล่นเป็นทีมถ้ารุ่นใหม่ไม่เก่งใจรุ่นพี่เล่นได้สบายคือปกติแล้วจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่แต่ถ้ามารวมทีมกันสักเดือนอย่างนี้จะรู้ทางกันทันทีเพราะเด็กรุ่นใหม่อาจจะเก่งใจรุ่นพี่รุ่นพี่มาเนี่ยอาจจะเก่งอาจจะไม่กล้าเล่นเต็มที่เต็มที่แต่ว่ามันก็มีส่วนแต่เขาจะรู้จักเพราะว่าบอลต่างชาติเห็นตัวเก่าเขาก็กลัวถ้าตัวใหม่อาจจะไม่กลัวแต่มีผลครับมีผลช่วยทีมชาติได้เยอะใช่ครับ